ลังเลื่อนมา1วันวันนี้เวทีกกต.ประชุมร่วมรัฐบาลเตรียมจัดเลือกตั้งวืดอีกหลังสุเทพเทือกสุบรรณนำมวลชนกปปส.บุกขวางสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.บอกแผนเดิมจัดเลือกตั้ง20กรกฎาคมไม่ทันแน่นอนเตรียมหารือรัฐบาลอีกครั้งสัปดาห์หน้าฟันธงข้อเสนอสุเทพปฏิรูปให้สำเร็จก่อนเลือกตั้งเป็นไปได้ยากผบ.ทบ.ออกแถลงการให้กำลังใจทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาประเทศเรียกร้องประชาชนประณามกลุ่มใช้ความรุนแรงบอกหากเกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นจราจรทหารอาจจำเป็นต้องออกมาระงับเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเต็มรูปแบบสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาเดินสายหารือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก่อนมีมติร่วมกันให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่มีอำนาจเต็มบริหารประเทศแต่ยังไร้ข้อสรุปแต่งตั้งนายกตามมาตรา7หรือไม่พลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์สวสรรหาหารืออีกทางประชุมร่วมกับเหล่าทัพและหัวหน้าส่วนราชการเห็นพ้องต้องการให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มวันเดียวกันสว.เลือกตั้งและสว.สรรหาบางส่วนราว50คนรวมตัวแถลงจี้ทุกฝ่ายจัดเลือกตั้งโดยเร็วยืนยันนายกมาตรา7ทำไม่ได้ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญวุฒิสภารับบทผ่าทางตันประเทศนายกคนกลางเกิดได้หรือไม่ความขัดแย้งขนาดใหญ่แก้ไขได้ด้วยนายกคนกลางจริงหรือคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยังคงอยู่ที่ประเด็นใหญ่ประเด็นนี้นะคะแล้วก็ต้องลากกันไปค่ะจนกว่าที่วุฒิสภาประชุมกันสุดท้ายแล้วแถลงออกมาอย่างไรจากปากของอาจารย์สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยอันนั้นน่าจะชัดนะคะว่าวุฒิรับความคิดเห็นมาทั้งหมดแล้วเนี่ยวุฒิจะตัดสินใจเดินหน้าในการใช้จะเรียกว่าอำนาจไม่เชิงนะคะเพราะว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายตามรายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยวุฒิมีหน้าที่นี้ไม่ได้นะคะในการเลือกนายกตั้งนายกทูลเกล้าชื่อหรือว่ารับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก็ตามนะคะแต่ว่าวุฒิก็บอกว่าก็แล้วแต่ว่าจะอ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตราไหนมีการเทียบเคียงนะคะมีการตีความซึ่งเท่าที่เป็นข่าวล่าสุดของวันนี้เดนใช้ข่าวแบบล่าสุดก็แล้วกันนะคะที่เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการเพราะวันนี้วุฒิสภานั้นกลุ่มบางส่วนของวุฒินะคะที่ไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยออกมาน้ำเสียงคือโทนจะเหมือนกับที่คุยกับเอกชนแล้วก็องค์กรอิสระคือไปในทางที่คนที่มาคุยกับวุฒิมองว่าควรจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนะคะแต่วิถีทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันที่17ชัดเจนสุดแต่เท่าที่แถลงตอน6โมงเย็นล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าวุฒิเองมองว่ามาตรา7เป็นมาตราที่ดูแล้วจะกว้างที่สุดที่จะนำมาอธิบายนะคะแล้วก็อ้างไปถึงมาตรา180แต่วันนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ถ้าวุฒิเขาแถลงให้วุฒิเขามาอธิบายเองก็ดีนะคะว่าตกลงแล้วไปเทียบเคียงแต่ละมาตราเนี่ยทำไมถึงเดินหน้าในการหานายกคนกลางเฉพาะการมาเพื่อสถานการณ์ณตอนนี้แต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนที่วุฒิจะแถลงวันสุดท้ายคือวันที่17เนี่ยนะคะเราจะคุยกับ2ท่านก็จะเป็น2คนที่ขับเคลื่อนทางการเมืองเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามอะไรก็แล้วแต่ลองดูหน่อยนะคะว่าอยากมีกับมีไม่ได้ไม่อยากให้มียอมให้มีไม่ได้เนี่ยตกลงมันจะอยู่กันยังไงสำหรับช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้นะคะท่านแรกค่ะก็เหนื่อยกับพรรคเขาด้วยเหนื่อยกับเวทีด้วยนะคะวันนี้มาร่วมรายการกับเราในฐานะอดีตส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณแทนคุณจิตอิสระสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นคนในข่าวก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เลยอยู่ในข่าวเลยค่ะแล้วก็เป็นการรวมตัวกันนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วคนก็รู้จักเพราะว่าอยู่ในข่าวแต่ว่าล่าสุดยังมีการรวมตัวกับหลายเครือข่ายเป็นภาคีขึ้นมานะคะแล้วก็บอกว่าคนกลางที่จะมีได้เนี่ยคือคนกลางที่ใหญ่ที่สุดก็คือภาคประชาชนหนึ่งในภาคีนั้นนะคะก็คือกลุ่ม Respect My Vote นะคะแล้วก็หนึ่งในแกนนำของกลุ่มก็คือคุณเอกอัฏฐากรสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉัน
เขาน่าจะเข้าใจถูกนะคะว่าท่านหนึ่งก้องเห็นด้วยและหนึ่งไม่เห็นด้วยนะคะเนี่ยมาที่คุณแทนคุณก่อนก็แล้วกันเพราะว่านอกเหนือจากที่วุฒิออกมาแล้วเนี่ยนะคะประชาธิปัตย์เองก็มีแถลงการของตัวเองออกมานะคะเดี๋ยวที่ท่านกลับมาเริ่มต้นอย่างแรกเลยว่าตกลงแนวทางกปปส.แนวทางที่คุณอภิสิทธิ์พูดแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ออกแถลงการมาตกลงแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์กปปส.วุฒิสภาคล้ายๆว่าจะคิดเหมือนกันตามที่เขามองภาพใหญ่ไหมอันนี้เป็นคำถามแรกไปที่อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทางรายการทางสถานีขออภัยนะคะคุณผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Twitter แล้วก็ SMS นะคะวันนี้อุปกรณ์ของเรามีปัญหานะคะไม่สามารถนำข้อความของคุณผู้ชมขึ้นหน้าจอได้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าประเด็นการเมืองอะไรนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Twitter แล้วติดแท็ก KCLTV ของรายการนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นโชว์แต่ว่าสามารถเข้าไปหาแล้วก็ลองอ่านนะคะว่าเพื่อนๆที่ดูรายการร่วมการคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับมาตราต่างๆที่จะใช้เพื่อมีนายกคนกลางในรายการของเรานะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะที่ฉันอ้างตามการแถลงของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเลยนะคะอธิบายสาระสำคัญในลักษณะที่ถ้าถามว่าเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะคะมีการพูดพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยการกระทำของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็พูดถึงบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะคืนความสุขนะคะแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมให้ประเทศพ้นวิกฤตนะคะการเลือกตั้งจะเกิดก็ต้องในบรรยากาศที่เหมาะสมไม่ใช่การเลือกตั้งที่เป็นพิธีกรรมทางประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมถึงทางพรรคเพื่อไทยนะคะเข้าร่วมในการหาทางออกให้ประเทศพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยค่ะคุณแทนคุณค่ะเบื้องต้นในนามพรรคต้องในนามส่วนตัวเนาะในพรรคคุยกันในพรรคคุยกันว่าเอาไหมคะนายกคือเขาหมายถึงนายกคนกลางแต่ส่วนใหญ่เราเรียกกันภาษาข่าวนายกมาตรา7ในพรรคคนในพรรคน่ะเอาหมดจริงเหรอคะโอ้ไม่เอาหมดแล้วฮะก็ไอ้นายกมาตรา7ส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมคนนึงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่คนกลางในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุผลก่อนนะว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้นี่คืออะไรค่ะเรากำลังเหตุผลเหตุปัจจัยเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเกิดจากการที่เรามีนายกที่ทรยศต่อประชาชนค่ะใช่ไหมฮะได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ทรยศต่อประชาชนนะครับทำให้ข้าวของแพงทั้งแผ่นดินคนเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายโกงกินทั้งชาตินะครับเรื่องการผลักดันกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องเช่นที่มาสวนะครับแล้วก็เรื่องการกู้2ล้านล้านซึ่งศาลก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้กู้แต่ว่ากู้ให้ถูกวิธีนะฮะแต่นี่มันเจตนาชัดเจนมากเลยว่ากู้ไปทำอะไรใช่ไหมครับแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้องอย่างมาตรา190เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเวลาที่มีอะไรที่เป็นผลเสียต่อประเทศชาติเนี่ยก็ให้มาคุยกันในสภาก็ไม่คุยจะบอกว่านี่มันก็ชัดเจนมากและที่เลวร้ายที่สุดคือพรบ.นิรโทษกรรมค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนก็รับไม่ได้เพราะนั้นความอายุติธรรมเมื่อมันกลายเป็นกฎหมายหน้าที่ในการต่อสู้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนไม่เรื่องปกติอีกประเด็นหนึ่งคือนายกทรยศหรือรัฐบาลทรยศต่อความถูกต้องชอบธรรมความเป็นนิติรัฐนิติธรรมเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีความเป็นกลางอยู่ได้อีกสำหรับความถูกความผิดความดีความชั่วจะให้เป็นกลางไงบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่เลสเปกคนที่ตายเขาไม่เคารพคนที่ตายเพื่อตัวเองคนแสดงตายไป90คนกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเขาก็เข้าเตรียมตัวจะขึ้นศาลอยู่แล้วถูกกล่าวหาแล้วไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วจะขึ้นศาลอยู่แล้วคนนี้โทษกรรมซะอย่างนั้นไม่สงสารคนตายเลยเนี่ยคนตายคนแสดงเองก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแปลกมากไหมเพราะฉะนั้นที่คุณแล้วก็อันนี้ผมไล่เรียงให้เห็นว่าเหตุปัจจัยมันคืออะไรแล้วก็ทรยศต่อชาวนาด้วยการใช้ประชานิยมที่บิดเบือนโครงสร้างกลไกตลาดแล้วก็ทำให้ชาวนาเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินผู้ขอค่าตัวตายไป16คนไม่รู้สึกอะไรเลยนะแล้วก็ทรยศต่อกฎหมายต่อชีวิตต่อภาษีประชาชนหล่ออีกหลายๆอย่างนะครับและประชาชนก็ออกมาขับไล่อันนี้คือเหตุผลแล้วเขาก็ไม่เชื่อมั่นในพรรคการเมืองหรือนักการเมืองอาจจะบอกอีกแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าวันนี้ประชาธิปัตย์หรือบางคนบอกก็กปปส.ก็พวกเดียวกันถ้าสมมติว่าออกมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็ให้คุณอภิสิทธิ์นายกผมว่าคนก็ไม่เอาคนก็ไม่ต้องการอย่างนั้นถ้าทำแบบนั้นก็หมดเหมือนกันประชาธิปัตย์ก็จะไม่ต่างจากเพื่อไทยที่บอกว่าต้องอาศัยแก้ว3ประการบอกว่าอะไรนะพรรคการเมืองมวลชนกองกำลังติดอาวุธอะไรเงี้ยนะฮะที่เขากล่าวหากันเนี้ยหรือว่าทุนสามานเนี่ยในที่สุดก็ไม่ต่างกันแล้วจะมีเราไว้ทำไมใช่ไหมฮะความหมายคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อคนเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลล้มละลาย
างความศรัทธาความเชื่อถือแต่ว่าเราต้องเดินหน้าในความเป็นประชาธิปไตยนะฮะเราก็ต้องดูว่าประชาธิปไตยมีอะไรบ้างก็ต้องมี3เสานี่เป็นเบสิกเลยนะของรัฐศาสตร์ก็ต้องมีนิติบัญญัติบริหารตุลาการวันนี้เนี่ยตุลาการบริหารกันนิติบัญญัติในนามของสภาเนี่ยคนก็ตราหน้าเป็นสภาทาสเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมเนี่ยทำอย่างนั้นให้เห็นแล้วเนี่ยว่าไม่ได้เคารพเสียงไม่เลสเปคไมโหวตเลยอ่ะคนก็โหวตเข้าไปอ่ะก็ไปทำลายใช้เสียงข้างมากลากไปทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์ศรีประชาชนเนี่ยใช่ไหมฮะคนเขาก็ไม่รับเขาบอกสภาทาสสภาขี้ข้าเนี่ยมันอายเขานะแล้วมันแก้กฎหมายทั้งสี่ฉบับไอ้สี่ฉบับผิดหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเจตนาชัดเจนอย่างเงี้ยคนเขารับไม่ได้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประชาชนเดินหน้าชูธงปฏิรูปดีกว่าอันนี้ผมจะตอบคำถามเรื่องว่าไอ้เรื่องที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องที่สองเป้าหมายหลักเนี่ยเราคือทำยังไงให้ประชาธิปไตยเราเนี่ยเดินหน้าโดยประชาชนจริงๆและเป็นของประชาชนและทำเพื่อประชาชนไม่ทำเพื่อพรรคการเมืองหรือนักการเมืองไม่ว่าจะพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามค่ะอันนี้คืออุดมการณ์ของความเป็นประชาธิปไตยที่ผมคิดว่าควรจะต้องมาสนใจตรงนี้นะค่ะถ้าที่ฉันถามถึงในกรณีที่เขาเถียงกันอยู่ทั้งสังคมเนี่ยนะคะมาตลอดหลายวันเนี่ยนะคะคือความหมายที่คุณแทนคุณบอกถ้าพูดในนามส่วนตัวหมายความว่าคือหาคนกลางขึ้นมาสักคนก็ดีอ่ะเพื่อผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้เพราะประชาธิปัตย์เองก็คงไม่อยากให้คุณอภิสิทธิ์เข้ามาในตำแหน่งนี้แน่ๆนะตอนนี้หรือว่าตอนนี้ถ้าเป็นของพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาแน่ๆเนี่ยนะคะแต่คนกลางนี่ไม่ได้แปลว่าผุดขึ้นมาจากสวรรค์หรือที่ไหนไม่ใช่หรือว่าแต่งตั้งจากเทพเทวดาที่ไหนไม่ใช่ก็ต้องมีกระบวนการต้องมีกฎหมายรองรับบ้านเมืองต้องมีขื่อมีแปรมันต้องเดินหน้าในลักษณะนี้ซึ่งคนกลางของคุณแทนคุณหมายถึงมาดำรงตำแหน่งนายกป่ะคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าสมมติแต่ไม่ใช่มาตรา7นะผมว่ายังไม่ถึงมาตรา7มันยังไกลสำหรับเรื่องที่บอกมาตรา7คือเดี๋ยวนั้นเท่าที่อ่านข่าวมานะคะก็ลากไปหลายมาตราเหมือนกันนะคะที่จะเทียบเคียงไม่ว่าจะเป็นมาตรา7นะคะ171 172 1ค่ะ182 183อีกหลายมาตรานะคะที่บอกว่าจะเทียบเคียงคำถามก็คือว่าอย่างนี้ก่อนคือในฐานะที่เป็นส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยเนี่ยนะคะคือนายกเนี่ยไม่ต้องเป็นส.ส.ได้หรอคะในเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่านายกต้องเป็นส.ส.ก็เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าในวิกฤตขนาดนี้คนจะยอมรับในเงื่อนไขนี้ได้แค่ไหนเพราะว่าผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะฮะกับการที่เราจะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางหรือนอกกฎหมายโดยที่แต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีกระบวนการอื่นที่จะสู้กับคนที่มีอำนาจและใช้อำนาจนั้นในทางช่อชนใช้กฎหมายทุกรูปแบบในการทุจริตทุกรูปแบบนะครับทุจริตต่อความรักและภักดีของคนเสื้อแดงด้วยกันเองนะฮะการนิรโทษกรรมคนฆ่าคนเผาคนโกงเนี่ยผมว่ามันก็หนักหนาทีนี้การไม่เป็นสสเนี่ยในปัจจุบันมันไม่มีสสอยู่แล้วนะเข้าใจค่ะแล้วจะทำยังไงบอกว่ากลับไปเลือกตั้งมันก็คือนำหน้าให้นักการเมืองโกงๆเหมือนเดิมกลับไปโกงกันใหม่ชาวนาก็ตายไปแล้วแล้วทำไงก็ตายไปกลับมาใช้ประชานิยมกันต่อก็ตายอีกเนี่ยเข้าใจการหมุนของประเด็นของทางผู้เรียกร้องนะคะเดี๋ยวเรียนกลับมาว่าแล้วถ้าสมมติคุณแทนคุณเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพูดถึงนายกมาตรา7นะคะหรือการจะใช้มาตรา7แล้วถ้ามันจะไปเทียบเคียงมันจะฝืนไปได้ไหมเดี๋ยวกลับมานะคะ คุณเอกค่ะคือเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละว่าทำไมถึงมันต้องมีสักคนละนาที่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเขาเองแล้วก็ไม่ใช่ของอีกพรรคนึงแน่ๆตอนนี้คุณเอกรับได้แค่ไหนคะเบื้องต้นเท่าที่ฟังคุณแทนคุณพูดนะครับคงสรุปได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์กับกปปสก็เป็นกลุ่มเดียวกันเพราะเหตุผลที่ยกมาก็คือเหตุผลที่กปปสกับอ้างถึงพรรคประชาธิปัตย์อ้างถึงมีการแถลงการจากพรรคประชาธิปัตย์โดยรองโฆษกเคยแถลงไว้ว่าถ้าเราได้อำนาจไม่ว่าจะเป็นบริหารหรือนิติบัญญัติเราจะใช้แผนพิมพ์เขียวของประชาธิปัตย์ไปใช้อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเคยประกาศบอกเคยทำหนังสือไปหาทูตว่าอย่าเพิ่งยุ่งในประเทศไทยประเทศไทยจะจัดการบ้านเมืองอยู่มันมีการสอดคล้องกันอยู่แล้วว่ามันเกิดทฤษฎีสมคบคิดกันเพื่อจะล้มระบอบประชาธิปไตยผมเห็นด้วยครับกับการตรวจสอบนักการเมืองผมเห็นด้วยกับการที่ยกข้อมูลทุกอย่างเลวร้ายมากมายยกขึ้นมาแต่รัฐบาลได้ยุบสภาไปแล้วกำลังคืนอำนาจให้ประชาชนไปแล้วสิ่งที่กำลังเดินอยู่แม้กระทั่งผู้ชุมนุมกำลังทำอยู่ผมตั้งคำถามว่ามันถูกกฎหมายไหมการประกาศจับตัวใครบนเวทีการประกาศละเมิดอำนาจกฎหมายไปบุกนู่นบุกนี่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนคนอื่นการขัดขวางการเลือกตั้งขัดขวางการรับสมัครมันจะนำหน้าไปสู่การปฏิรูปยังไงครับในเมื่อสหประชาชาติก็บอกแล้วสิทธิพื้นฐานการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนแล้วทำไมไม่ไปดูตัวอย่างของเมืองนอกที่เกิดขึ้นว่าอิรักก็เลือกตั้งอัฟกานิสถานก็เลือกตั้งอียิปต์ที่ตีกันก็เลือกตั้งสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเลือกตั้ง
แต่ทำไมไม่ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งหมดเป็นของประชาชนไปแล้วนำการปฏิรูปที่คุณพร่ำปฏิรูปเนี่ยคืนกลับไปให้ประชาชนเลือกคุณก็ทำเป็นแผนปฏิรูปแข่งกันถ้าจะบอกว่าประชาชนไม่เลือกคนนั้นไม่เลือกคนนี้ประชาชนทรยศประชาชนให้ประชาชนตัดสินครับอย่าพูดแทนประชาชนผมพูดในฐานะประชาชนผมกำลังพูดว่านักขณะนี้ที่กำลังเดินทางไปสู่นายกมาตรา7เราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันมีทฤษฎีต่างๆคนที่นำนั่นคือว่าที่ประธานวุฒิสภาถูกต้องไหมครับว่าที่ประธานวุฒิสภาตอนนี้มีใครโปรดเกล้าแต่งตั้งหรือยังได้มีใครสนองพระบรมราชโองการหรือยังครับกำลังเดินหน้าไปสู่อะไรแล้วผมต้องพูดก่อนนะครับว่าเราทราบว่ามันมีแผนการนี้ตั้งแต่ผมไปชูป้ายคุณอภิสิทธิ์ทำไมถึงเป็น Respect My Vote ตอนนั้นรัฐบาลมีวี่แววจะไม่รอดอยู่แล้วผมได้บอกว่าผมไม่ได้พูดในฐานะรัฐบาลผมไม่ได้รับเงินใครผมพูดในฐานะประชาชนสิ่งที่กำลังเดินไปง่ายๆคือการละเมิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิรูปมันทำได้ยังไงครับพยายามจะแหวกจะฉีกกฎหมายทุกข้อการแต่งตั้งโปรดเกล้าถามว่าสวลากกันไปลากกันมากี่คนเองครับที่กำลังเล่นละครอยู่ตอนนี้องค์กรธุรกิจองค์กรอธิการบดีต่างๆมันคือกลุ่มเดียวกันตั้งแต่แรกตอนที่คุณสุเทพเปิดตัวจริงไหมครับคุณสุเทพเคยเปิดตัวองค์กรพวกนี้ก็ประกาศพูดว่าเราจะต้องเดินหน้าปฏิรูปก่อนแต่อย่าลืมว่าองค์กรธุรกิจ7องค์กรพอคุณสุเทพชุมนุมไประยะนึงก็บอกให้เดินหน้าเลือกตั้งเพราะมันคือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่สุดก็คือให้ประชาชนตัดสินว่าประชาชนจะเลือกอะไรเราสามารถทำได้หลายอย่างนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราต้องเลือกตั้งเพื่อจะได้เป็นผู้แทนเข้ามาทำเป็นวาระแห่งชาตินะครับวาระหนึ่งปีแล้วก็แข่งกันเรื่องนโยบายการปฏิรูปเนี่ยแหละคุณจะปฏิรูปเฉพาะตำรวจได้ยังไงครับผมถามหน่อยตำรวจประเทศไทยจะรู้สึกยังไงทำไมไม่ทำแข่งกันว่าพรรคการเมืองสองพรรคก็แข่งกันว่าจะอยู่ยังไงและพรรคอื่นๆประเทศไทยไม่ได้มีแค่พรรคสองพรรคนะครับพรรคอีก60กว่าพรรคจะทำยังไงกกต.เคยฟังใครไหมสวลากตั้งที่ทำอยู่ในปัจจุบันเคยเอาประชาชนฟังประชาชนบ้างไหมพยายามจะบอกว่าตอนนี้เราฟังหลายหน่วยงานแล้วถามว่าคุณเอากปปส.ไปล้อมไว้เพื่อทำอะไรบางอย่างถามว่าวันไหนที่ไม่มีกปปส.ล้อมคุณทำได้ไหมคุณคิดว่ามีคนคิดต่างคุณไหมเหมือนละครฉากหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผมถามหน่อยว่าถ้าคนที่เป็นกลางในประเทศนี้คุณจอมขวัญคิดว่ามีไหมครับถามตรงๆครับวันนี้ขอเป็นคนถามก่อนเลยค่ะคุณเอกเดี๋ยวลองถามเพิ่มก่อนที่จะกลับมาที่คุณแทนคุณว่าคือคุณเอกจะไม่รอฟังเลยว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าวุฒิตัดสินใจและมีมติว่าจะเดินหน้านะคะในการได้มาซึ่งนายกนะเรียนก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าเลือกตั้งแต่งตั้งหรือจะใช้คำว่าสรรหาอย่างไรนะคะแต่สมมติวุฒิแถลงอย่างนั้นคือคุณเอกจะไม่รอฟังเลยว่าใช้มาตราไหนเทียบเคียงอธิบายโดยกฎหมายอันไหนจะไม่ฟังเขาเลยอะคะผมถามหน่อยครับวุฒิสภาเนี่ยที่ว่าที่ประธานเนี่ยได้มาอย่างไรครับได้มาจากการโหวตในวุฒิสภาใช่ไหมครับค่ะแล้วทำไมการโหวตของวุฒิสภาถึงทำได้ทำไมดัดจริตไม่ให้ประชาชนได้ตัดสินประเทศนี้ครับเดี๋ยวยังกลับมาด้วยบริบทประเทศนะคะงั้นขอปิดท้ายที่คุณแทนคุณสั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มที่คุณเอกนั่นแหละคุณแทนคุณเดี๋ยวนะคะคือสมมุติเราทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนคนกลางที่คุณแทนคุณบอกยังเข้าใจว่ามาในภาวะแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะมาจัดแจงอะไรบ้างแต่ความหมายคือว่ามันอดเข้าลักษณะข้อกล่าวหาทางการเมืองไม่ได้ว่าอันนั่นแหละสุดท้ายคุณก็ลากไปถึงมาตรา7ประเพณีวัฒนธรรมจารีตอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือมันจะพ้นข้อกล่าวหานี้ได้หรอคะก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่เคยมีใครทำรัฐบาลไหนที่ทำเลวร้ายได้ขนาดนี้นะไม่มีใครเขาทำกันเลวร้ายขนาดนี้ในระดับโลกนะอิรักอียิปต์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำเลวร้ายขนาดนี้นะว่าแบบเห็นคนที่สนับสนุนตัวเองให้ชูขึ้นมามีอำนาจอันนี้จตุพรพูดเองนะว่าเป็นคนที่สนับสนุนให้พวกคุณไปมีอำนาจในสภาเนี่ยชูคอในทำเนียบเนี่ยปรากฏว่าก็เหยียบหัวเหยียบศพคือเลือดประชาชนแปลกนะแต่คนเสื้อแดงเองกับลืมผมว่าแปลกอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าในเมื่อเราต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกแล้วก็เชื่อว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่จะก็เรียกว่าทนทานต่อการขับไล่ของประชาชนในนามของมวลมหาประชาชนนี่ก็ประชาชนเหมือนกันนะเอามาไล่กันเป็นหลายล้านคนน่ะจนเป็นจารึกประวัติศาสตร์โลกเนี่ยก็ไม่ไปนี่เราจะไว้ใจได้ไงใช่ไหมฮะเราไม่ได้ว่าเราไม่รักการเมืองเราไม่ได้เกลียดชังนักการเมืองจนสุดโต่งว่าโอ้คบกันไม่ได้คุยกันไม่ได้คนเห็นต่างแต่อย่าเมาอย่ามั่วนะครับในลักษณะว่าคิดว่านี่เป็นการล้มล้างประชาธิปไตยเมื่อไหร่ที่ประชาชนออกมาจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยนั่นคือการทำหน้าที่ของประชาชนโดยประชาชนเป็นหน้าที่พลเมืองที่เขาพึงแสดงออก
ในเสรีภาพที่เขาเป็นนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่มีทางเลือกที่จะต่อสู้กับความช่อชนและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นและความอย่างเงี้ยคนตายไปถ้ารวมเสื้อแดงด้วยเพื่อความเป็นธรรมก็หลายร้อยคนแล้วอ่ะไม่เห็นมีใครรับผิดเลยนะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพบอกประหารก็ประหารถ้าตายก็ตายแต่คุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้คุณสุเทพบอกเฮ้ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไอ้คุณเฉลิมบอกเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองฝ่ายบริหารไม่เกี่ยวแต่คุณสุเทพบอกเฮ้ยไม่เป็นไรผมรับผิดชอบทั้งหมดเองมันต่างกันตรงเนี้ยแล้วคนที่มองแบบฉลาดเนี่ยไม่มองไม่ออกเลยว่าใครจริงใจเหมือนกันเนี้ยผมไม่มองยากเขามองยากซึ่งเดี๋ยวที่ฉันกลับมาเทียบค่ะคุณผู้ชมว่ารัฐบาลนึงก็ทำให้ประชาชนออกมาคือเขาทนไม่ได้แล้วจริงๆเขาถึงต้องออกมาแบบนี้แล้วก็คือเดินทางมาขนาดนี้ถ้าจะกลับไปแล้วอยู่ในวงจรเดิมพูดง่ายๆถ้าเพื่อไทยกลับมาอีกเนี่ยนะคะเคยหักอกเขาเอาไว้เนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยจะรับได้อีกหรือยังไม่พอใจยังไม่หลับจำหรอที่ได้คนแบบนี้มานะคะแต่ในขณะเดียวกันอ้าวตกลงแล้วไม่ได้อยากจะลงโทษเขาหรอก็ไม่ต้องเลือกเขาสิคำถามก็คือว่าคำว่ามันอยู่ที่นิยามประชาชนด้วยนะคะแล้วก็คำถามก็คือว่าถ้าตอนนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางคำว่าไม่กี่ทางนั้นไม่ได้มีทางเดียวนะคะณวันนี้ที่สังคมเรียกร้องไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งที่คนฝั่งหนึ่งต้องการคนอีกฝั่งยังไม่ต้องการเลือกตั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เอาการเลือกตั้งแต่ยังไม่เอาตอนนี้แล้วตอนนี้ใครล่ะคะที่จะเป็นคนที่พาประเทศออกจากความขัดแย้งได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุยกันต่อค่ะคุณเอกค่ะเรียนตั้งคำถามแบบในกรณีที่สมมุติว่าจะเป็นกรณีที่แย่ที่สุดสำหรับที่คุณเอกจะเจอเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าวุฒิมีมติแถลงว่าวุฒิเดินหน้านะคะแล้วก็ใช้มาตราไม่ว่าจะเป็นเทียบเคียงหรือว่าอาจจะใช้ไปถึงมาตรา7ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอย่างที่เรียนถามไว้คือจะไม่รอฟังคำอธิบายเลยหรือคะและจะไม่ดูบริบทบ้านเมืองเลยหรอคะว่ามันจะเดินกันไปไม่ได้ถ้าฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมและอีกฝ่ายก็ไม่ยอมคือไม่มีใครยอมใครนะคะผมถามนิดนึงครับโดยทั่วโลกเนี่ยเขายึดกติกาอะไรเป็นหลักเขายึดอำนาจประชาชนเป็นหลักหรือเปล่าที่พั่มๆมาว่าพรรคการเมืองหนึ่งโกงนู่นนี่นั่นผมบอกให้ส่องกระจกดูพรรคการเมืองตัวเองซะก่อนแม้กระทั่งคนนำม็อบคุณเองก็ตามบนเวทีคุณสุเทพประกาศเองผมพร้อมเข้าสู่อะไรการคดีพิจารณาเรื่องเสื่อมผ่านประชาชนคุณยังเลื่อนไปเลื่อนมารับอ้างติดม็อบอยู่เลยคุณยังไม่เคารพกฎหมายเลยแม้กระทั่งสิ่งที่คุณสุเทพกับม็อบทำปัจจุบันนี้ไม่ว่าพันเอกพิทวัฒน์ประชาชนที่โดนทำร้ายต่างๆแล้วการขึ้นสู่อำนาจจะขึ้นเป็นยังไงครับผมถามว่าประชาชนทราบไหมครับว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนทราบนะครับไม่ใช่เราไม่รอดูนะครับเราดูจนเราขำเราความหน้าด้านของประเทศนี้ความหน้าด้านที่อีป๊อปแปะแต่งตั้งเลือกกันเองมีการเลือกตั้งกันในวุฒิสภาเป็นประธานขึ้นมาพอเป็นประธานปุ๊บยังไม่มีการโปรดเกล้าก็อ้างว่าใครจะโปรดเกล้าได้ตอนนู่นนี่นั่นก็อยู่ดีก็นัดนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นกลุ่มคนเดิมๆทำไมเราจะไม่รู้ว่ากลุ่มคนเดิมๆมาพร่ำพักการเมืองโกงนู่นนี่นั่นแล้วถามว่าคนที่พร่ำอยู่นี่ก็ไม่ได้เป็นพักการเมืองที่ดีเท่าไหร่เลยนะครับประชาชนก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราเชื่อว่าวุฒิสภาจะกลายเป็นสภาขี้ข้าของคุณสุเทพจะเป็นสภาใต้ตีนคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพประกาศไว้ต้องให้สำเร็จภายในวันที่17 18 19ไม่งั้นจะทำเองคุณสุเทพประกาศแม้กระทั่งถ้าวุฒิสภาไม่ยอมทำคุณสุเทพจะประกาศตั้งรัฐบาลเองให้ผบ.ทบ.มารายงานตัวกับคุณสุเทพผมถามว่าผบ.ทบ.รายงานตัวกับสุเทพปลัดต่างๆต้องรายงานตัวกับม็อบแล้วสิ่งที่ทำอยู่มันถูกกฎหมายครับคุณเอกจะไม่ฟังคำอธิบายเลยใช่ไหมคะถ้าวุฒิลงมติกันว่าจะเดินหน้าผมถามหน่อยแล้ววุฒิสภาฟังประชาชนบ้างไหมครับประชาชนพูดอะไรปัจจุบันประชาชนพูดอะไรบ้างคุณเอกจะไม่นับใช่ไหมคะว่าวุฒิสภาเป็นสภาเดียวณตอนนี้ที่มีอำนาจอยู่ผมก็ถามว่าวุฒิสภายังมี50วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ประกาศต้านนายกมาตรา7ก็เราถึงรู้ว่ามันเกิดกระบวนการสมคบคิดกันตั้งแต่แรกไงครับว่าวุฒิสภาต้องจับมือกับองค์กร7องค์กรธุรกิจอธิการบดีบางส่วนแต่อย่าลืมว่านั่นไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศผมพูดถูกไหมครับจากที่คุณเอกมาค่ะคุณแทนคุณคือมันจะไปลำบากจริงไหมคะถ้าพูดถึงงานในสภาที่วุฒิจะทำนะคะผมก็ไม่ทราบเดาใจท่านไม่ออกแต่ว่านั่นก็มีหน้าที่ของท่านนะแล้วก็ท่านก็
ก็มาจากการเลือกตั้งด้วยแล้วก็มาจากการแต่งตั้งในหลายส่วนแล้วก็เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะเราอย่าไปดูถูกดูแคลนท่านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดว่าความล้มเหลวของสภาในระบอบที่ผ่านมาไม่ได้แปลว่าสภาของประเทศไทยล้มเหลวแต่เฉพาะระบอบที่ผ่านมาเนี่ยโอเคผมไม่เห็นคุณเอกพูดถึงความเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนที่ถูกฆ่าตายเลยแล้วคุณสุเทพอะไรก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็พร้อมจะขึ้นศาลแต่มันเกิดวิกฤตตรงนี้จริงๆแล้วคนที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยคือพวกของคุณยิ่งรักไม่ใช่เหรอครับคือสภาของคุณยิ่งรักไม่ใช่เหรอครับค่ะคือไม่เดี๋ยวให้พาดพิงค่ะเดี๋ยวให้พาดพิงมารยาทนิดหนึ่งต้องมีนะอย่างเงี้ยผมก็ไม่เห็นว่าคนแสดงจะรู้สึกรู้สาหรือว่าผมว่าคนรู้สึกก็มีแต่ว่าทำไมเขาถึงยอมให้คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกได้รับบทเรียนเลยคุณแค่ยุบสภาไปต่อไปก็คือผมคือเป็นฆาตกรแทงฆ่าคนตายเสร็จบอกให้ตำรวจจับผมไม่ได้ผมก็ยังบริสุทธิ์อยู่งั้นทั้งที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วว่าเขาเข้าใจค่ะเนี่ยการนิรโทษกรรมก็เปรียบเสมือนหนึ่งการปล่อยให้คนชั่วคนที่ฆ่าคนที่เผาคนที่โกงลอยนวลไปก็เหมือนกับฆ่าเขาซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วเราจะให้คนเหล่านี้ไปเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมประเทศต่อไปโดยที่ไม่รับบทลงโทษหรือการปฏิรูปเนี่ยคุณบอกว่าพรรคการเมืองก็ชั่วประชาธิปัตย์ก็ชั่วเพื่อไทยก็ชั่วเอาถ้างั้นก็ช่วยกันปฏิรูปดีฮะใช่ไหมก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยพวกเราก็เป็นประชาชนคุณดูถูกดูแคลนว่าเป็นม็อบนู่นก็ประชาชนและเป็นประชาชนที่จำนวนมากมายมหาศาลด้วยในนามมวลมหาประชาชนเนี่ยไม่ใช่ต้องฟังเสียงประชาชนเหรอครับที่คุณบอกผมก็คิดว่าเนี่ยเราต้อง respect my vatrespect my vote สิ่งที่เราโหวตไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายมากมายแล้วเราได้คนชั่วไปปกครองประเทศเราก็จึงได้ประชาชนและคุณสุเทพก็บอกชัดเจนว่าเขาก็จัดการให้เกิดสภาประชาชนเกิดการไปรูปเสร็จแกก็กลับบ้านถ้าแกไม่กลับประชาชนที่ของก็เห็นว่าแกทรยศอีกก็มาไล่แกอีกเหมือนที่ไล่ยิ่งลักษณ์แต่ยิ่งลักษณ์ไม่ไปคุณแทนคุณเนี่ยขอถามแทรกเป็นคำถามแรกๆที่เรียนถามคุณแทนคุณนะคะว่าคุณแทนคุณมาจากการเลือกตั้งแน่ๆเป็นส.ส.แล้วรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ด้วยว่านายกก็ต้องเป็นส.ส.เนี่ยนะคะคำถามคือว่าในฐานะคนที่ตรากตามหาเสียงแล้วเลือกตั้งมาไม่คิดเหรอคะว่านายกที่จะมาตอนนี้เนี่ยสมมุติถ้ามาจริงๆเนี่ยนะคะคือไม่คิดเหรอคะว่าเขาก็ต้องผ่านการยึดโยงกับประชาชนเหมือนที่คุณแทนคุณทำเหมือนกันนะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันว่าเขาไม่ได้มาจากความรู้สึกว่าคือเขามีวาระจำกัดด้วยเวลาและก็เงื่อนไขแห่งหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อประชาชนเพราะที่ผ่านมาเราบอกว่ามาจากประชาชนโดยประชาชนประชาธิปไตยมีลักษณะนั้นนะของอับราฮัมริมคอนที่กล่าวไว้โดยประชาชนของประชาชนแต่หัวใจสำคัญอยู่คือเพื่อประชาชนสิ่งที่เพื่อไทยทำรัฐบาลที่ผ่านมาทำเนี่ยมีอะไรบ้างทำเพื่อประชาชนข้าวของแพงนะแล้วก็ประชานิยมแบบสุดโต่งเนี่ยคนเดือดร้อนกันทุกหย่อมญาติไปถามดูเลยฮะวันนี้ไม่เดือดร้อนเหรอคุณเอกอาจจะรวยอาจจะไม่เดือดร้อน ใช่ไหมแล้วนี่คือทรยศประชาชนผมก็กำลังจะอธิบายว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะต้องมาทำหน้าที่เนี่ยซึ่งไม่รู้เป็นใครค่ะ นะก็ต้องตั้งสติแล้วก็ต้องมีสติปัญญาที่จะต้องทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงถ้าไม่ทำเราก็มาไล่อีกซึ่งคุณแทนคุณรับได้ใช่ไหมคะที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่านายกต้องเป็นส.ส.แล้วถ้าคนนี้มาเขาไม่ได้เป็นส.ส.แน่ๆคุณแทนคุณรับได้ใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกครับแต่มันมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้มั้ยนะทีนี้ไปคุณเอกค่ะผมพูดไปนิดนึงนะครับผมเป็นแฟนคลับคุณสุเทพนะครับติดตามคุณสุเทพตลอด คุณสุเทพประกาศตั้งแต่แรกตอนตั้งม็อบว่าจะต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมที่สุดถ้ารัฐบาลยอมทอดคุณสุเทพจะหยุดตอนนี้เป็นไงครับคุณสุเทพเคยประกาศเมื่อปี54ใครก็ตามที่ขอนายกมาตรา7มันคือการทำบาปทำชั่วให้กับประเทศคุณสุเทพเป็นยังไงครับตอนนี้คุณสุเทพประกาศชัยชนะกี่รอบแล้วครับชัยชนะจากอะไรครับแน่ใจอะครับว่าตอนนี้มันกำลังล้างการโกงล้างการชั่วระบอบต่างๆหรือมันทำเพื่ออะไรมันมีฮิดเด้นแอเจนดาอะไรบางอย่างหรือเปล่าประชาชนจะไม่รู้เลยแหละครับว่ากำลังทำอะไรกันเพื่ออะไรบางอย่างรัฐบาลโกงประชาชนไล่เองได้อย่างที่เราเห็นว่าก็มีการไล่เยอะแยะแต่อำนาจที่มันมาจากอำนาจนอกระบอบแล้วก็มีคนเคยประกาศไว้ว่ามีพรรคนึงประกาศไว้ว่าถ้ามีการถ้ารับๆไปก่อนแล้วรัฐธรรมนูญอันนี้รับไปก่อนแล้วแก้ทีหลังสุดท้ายพอจะแก้ได้ไหมครับเราเคยมีตัวอย่างบทเรียนของนายกคนกลางมาแล้วเมื่อปี35การเฉลิงอำนาจบางอย่างขึ้นมาก็สู่อำนาจเลือดอยู่ดีปี53ก็มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีการบิดอะไรต่างๆวิธีการอะไรต่างๆจนได้มาสุดท้ายก็ไปสู่อำนาจเลือดอยู่ดีแล้วถามว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่ตรงนั้นทำไมในเนื้อรู้อยู่แล้วว่ามวลชนต้องต่อต้านขึ้นมาวิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีการสากลที่ใช้กันถูกต้องไหมครับเมื่อมีง่ายๆครับ
แม้กระทั่งบางประเทศที่มีความขัดแย้งสูงสุดเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วมีกฎหมายบางมาตราที่มีการขัดแย้งกันเช่นกฎหมายแต่งงานของเพศเดียวกันสุดท้ายแล้วเขาก็ลงประชามติเขาก็เลือกกันเขาถึงให้ประชาชนเป็นคนกลางตัดสินทุกปัญหาเพราะปัจจุบันประเทศไทยเราเดินถึงจุดนึงที่ไม่มีใครเป็นคนกลางแน่ๆถ้ามัวพร่ำรัฐบาลเร็วรัฐบาลไปแล้วคุณกำลังเอาวาทกรรมดีเลวชั่วเลวมาหลอกประชาชนเรื่อยๆโหเราต้องอยู่สู้ขอโทษนะครับคุณสุเทพประกาศตนว่าจะไปเลือกนายกเป็นคนดีนายกคนดีที่ไหนครับตอนนี้คนดีที่ไหนที่ประชาชนไม่ได้เลือกคุณเอกประชาชนที่ออกมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะเขาก็มีสิทธิ์จะหวาดกลัวว่ากลัวจะได้รัฐบาลแบบเดิมๆกลับมาไหมคะผมถามหน่อยครับพูดเสมอว่าเป็นมวลมหาประชาชนจำนวนเรามากมายมหาศาลทำไมไม่ลงเลือกตั้งทำไมไม่เลือกตั้งเลือกตั้งแล้วก็แก้ปัญหาปฏิรูปอะไรก็ตามที่คุณจะทำคุณก็มาเป็นนโยบายสิหรือว่ามันไม่ได้เยอะจริงๆหรือมันไม่ใช่คนทั้งประเทศทำไมไม่ฟังเสียงคนทั้งประเทศผมไม่ได้เคยเคลมตัวเองว่าเป็นมวลมหาประชาชนหรือจำนวนคนทั้งประเทศนะครับผมเป็นเสียงหนึ่งแล้วก็จะมีเสียงอย่างผมเดินตามถนนเดินตามตลาดซึ่งประชาธิปัตย์เคยมีบทเรียนมาแล้วว่าเดินตามตลาดไม่ได้เพราะอะไรต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งแล้วก็เลิกทันทีครับอีกวาทกรรมเลวโกงเลวที่สุดเลวโกงที่สุดกระจกที่บ้านมีควรจะส่องพักว่าสิ่งที่ทำปัจจุบันนี้มันไม่ได้ดีเลยการปิดถนนการที่กาดกปปสไปทำร้ายคนทำร้ายประชาชนมากมายสื่อต่างชาติเผยแพร่ไปยังไงครับอเมริกาประกาศว่าอะไร UN ประกาศว่าอะไรจับตาการเมืองไทยผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในจุดที่ถ้ากกต.ไม่ต้องการจัดเลือกตั้งเราก็เชิญ UN มาเลือกมาอยู่ในระบอบแล้วก็บอกว่าปฏิรูปกันแข่งกันคุณเอานโยบายหาเสียงกันอย่าปฏิเสธว่ากปปสไม่ใช่ประชาธิปัตย์ผมยังมีภาพคุณอภิสิทธิ์เป่านกหวีดอมนกหวีดไว้เลยครับแล้วก็เลิกก็ทีไอ้กวาทกรรมเลวชั่วดีเลวชั่วดีถามว่าเลวชั่วดีประชาชนตัดสินครับในประเด็นนี้ของคุณเอกค่ะกลับมาที่คุณแทนคุณค่ะเรียนเข้าใจทั้งหมดที่บอกว่ารัฐบาลที่แล้วในมุมมองของกปปสหรือแม้แต่ของคุณแทนคุณที่พูดเลวร้ายอย่างไรนะคะแต่คำถามคือว่าจะไม่ให้โอกาสประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วก็ชี้ให้ขาดไปเลยอย่างชอบธรรมว่าเขาไม่เอาจริงๆแล้วสำหรับคนที่คุณแทนคุณมองว่าไม่ควรจะได้กลับมาหรอคะก็เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงฮะอะไรจะเป็นหลักการันตีสมมุติว่าบอกว่าเอาทั้งงั้นก็เลือกประชาธิปัตย์แล้วเดี๋ยวเขาทางนู้นก็เพื่อไทยก็เขาเรียกว่าอะไรก็ถูกลงโทษไปเลือกประชาธิปัตย์ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราไม่ได้ต้องการมาทรยศประชาชนเรามีความจริงใจต่อประชาชนซึ่งไม่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยหรือคนที่ที่หลอกคนเสื้อแดงที่ยอมตายเพื่อเขาผมไม่เห็นคุณเอกพูดถึงกรณีนิทรรศกรรมเลยแม้แต่คำเดียวนะผมกับพูดต้อง 4-5 ครั้งเนี่ยพูดแทนคนเสื้อแดงซะอย่างนั้นน่ะแปลกไหมผมพูดแทนว่าเนี่ยแล้วเราไม่ได้สู้เพื่อคุณสุเทพนะคุณสุเทพวันนี้ถ้าหยุดหรือไม่หยุดถ้าประชาชนเขาไม่นั่นเขายังเดินหน้าต่อไปที่เขามาวันนี้เพราะเขาเห็นความจริงใจแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงของบรรดาพวกเราที่พยายามต่อสู้ต่อต้านกับสิ่งที่เลวร้ายแน่นอนแล้วครับทุกพรรคทุกพวกมีคนเลวหมดแล้วครับมันไม่ได้ดี 100% หรอกครับผมยอมรับไม่มีใครไม่ยอมรับข้อนี้แต่นิรโทษกรรมอ่ะมันเป็นความเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอ่ะไม่เห็นเขาพูดกันเลยอ่ะแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเอ้าถ้างั้นมันก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นการคืนอำนาจให้กับนักการเมืองอ่ะใช่ไหมแล้วก็มันไม่ใช่ฟังเสียงประชาชนทำไมไม่ฟังเสียงของประชาชนที่เขาเจ็บปวดเขาทุกข์ร้อนไม่เห็นพูดแทนคนเสื้อแดงเลยหรือว่า รู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งเสียงเหล่านั้นมันถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและวิทยาศาสตร์ที่สุดแม้ว่ามันจะไม่ได้ดี 100% นะคะด้วยการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอคะในระบอบประชาธิปไตยนะเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วคนที่ถูกฆ่าตายขู่กันแล้วคนที่กระทำคนเหล่านั้นล่ะหมายถึงว่าคนที่นิรโทษกรรมไปเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะให้คนเหล่านี้ได้รับบทเรียนไม่งั้นเนี่ยสมมตินะฮะสุดโต่งเลยสมมติพรรคเพื่อไทยกลับมาคิดเหรอครับว่าเขาจะไม่ทำแล้วคิดเหรอครับแล้วเขาจะยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบเนี่ยแม้แต่ UN ที่คุณเอกพูดเนี่ยผมว่าดีมากเลยที่เขาพูดถึงว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องเคารพศาลรัฐธรรมนูญเพราะมีแต่พรรคอย่างเงี้ยที่ไม่เคารพศาลไม่ฟังคำสั่งศาลไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยแล้วเราจะเคารพคุณอย่างนี้ได้เหรอครับแล้วเราบอกว่าเอางั้นก็เลือกตั้งไปแล้วคิดเหรอครับว่าถ้าอินโนเซนต์ในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยอย่าบอกเลยว่าไม่มีการซื้อเสียงเอาแค่ประชานิยมอย่างเดียวทำประเทศเจ๊งไปเท่าไหร่จำนำข้าวเนี่ยทำไมไม่ขายข้าวไปใช้หนี้ชาวนาหนี้สิน 400,000 500,000 ล้านเนี่ยจะใช้คืนยังไงเนี่ยแล้วถ้ากลับมาอีกชาวนาสมมติว่าโอ้เขาหลอกเราเอาไม่เป็นไรไม่ไรอยากได้เงินเดี๋ยวก็หลอกอีกอ่ะถ้าเลือกเข้าไปให้เงินอีกเอาไหมเออเอาเขาเก่าของเขาไม่ได้เขานี่คงได้น่ะเป็นยังไงเราไม่ได้ดูถูกดูแคลนประชาชนแต่เราเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมและรู้เท่าทันความเหลี่ยมความเลวของนักการเมืองบางพวกอย่างลึกซึ้งเลยอยู่ในสภาที่เห็นภาพเลยเขาบอกให้เขามีทุกคนมีสิทธิ์ที่พูดเราก็มาจากการเลือกตั้งเรายังไม่เห็นอ้างแบบนี้เลยว่าเราก็มีสิทธิ์มีเสียงพูดก็มาปิดโอกาสเราเนี่ยประชาธิปไตยเหรอครับผมถามนี่ประชาธิปไตยเหรอครับ
ไม่ใช่นะฮะนี่มันสภาทาสสภาขี้ข้าแล้วก็ทำไปทำมามันชัดเจนเอาอย่างกรณีนิรโทษกรรมคุณไหนไม่ตอบสักคำเลยว่าจะตอบโจทย์คนตอบประเด็นแรกญาติเสื้อแดงยังไงคนที่เหยียบหัวเขาขึ้นไปเป็นอำนาจจะตอบโจทย์พูดนิดนึงนะครับเชิญค่ะตอนนี้พรบนิรโทษกรรมจบหรือยังครับคุณยิ่งรับกรรมหรือยังครับแต่ความหมายคุณแทนคุณก็ว่าคุณเอกจะไม่วิจารณ์รัฐบาลที่กล้าออกร่างพรบนิรโทษกรรมคุณแทนคุณคิดแทนคนอื่นได้ยังไงครับทำไมคิดว่าผมด่าแมวผมด่าทักษิณไม่ใช่พ่อผมด่าและประเด็นคือตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับคุณแทนคุณจะมาฉายหนังเก่าๆแล้วบอกว่าผมไม่ได้พูดแทนคนชื่อนั้นขอโทษนะครับผมไปนอนหน้าเซนทรัลเวิลด์เองผมไปดูความเจ็บปวดตัวเองผมไปวิ่งกลบกระสุนมาเองคุณแทนคุณอย่าคิดแทนคนอื่นสิ่งที่คุณแทนคุณพูดเนี่ยมันเป็นละครที่มันเอาไปหลอกประชาชนแล้วก็บอกว่าอุ้ยไม่พูดถึงนิรโทษกรรมตอนนี้นิรโทษกรรมอยู่ไหมครับผมถามมันถอนไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับรัฐบาลรับกรรมอะไรไปครับรัฐบาลอยู่ไหมครับสิ่งที่กำลังจะเดินหน้าไปเนี่ยพยายามจะพูดสวยหรูเพื่อโหสงสารคนเสื้อแดงงั้นนี้ขอโทษนะครับคนเสื้อแดงมีสมองและพยายามจะบอกว่าคนที่ต่อไปถ้าเลือกตั้งก็ถูกซื้อขอโทษนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองนะครับมีส.ส.ท่านหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้ใบแดงคือส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ผมพูดชื่อได้ประเด็นคือเคยพูดไหมครับเรื่องพวกนี้พรรคประชาธิปัตย์ใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าพรรคอื่นๆเคยพูดไหมครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามจะแสดงให้เห็นหรือคุณแทนคุณพยายามได้เห็นคือมันเหมือนกลายเป็นทฤษฎีว่าฉันแพ้ฉันก็จะไม่เอาเลือกตั้งแล้วจะยังไงครับแล้วจะอยู่กันยังไงครับแล้วจะใช้กฎอะไรครับเรียนขอเสียบเข้าไปนิดผมถามนิดนึงครับเชิญค่ะเชิญค่ะเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา2กุมภาประชาชนจะไปเลือกมีการประกาศขัดขวางการเลือกตั้งจากอดีตส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์เองด้วยถามว่าแล้วคนพวกนั้นไม่มีสิทธิ์ครับคิดอะไรแทนว่าที่บอกว่าทำไมผมไม่พูดถึงเสื้อแดงอย่าพูดอย่างนี้ครับคุณกำลังดูถูกน้ำใจผมและคุณไม่รู้จักผมด้วยซ้ำคุณเอกถ้าฉันลองถ้าผมไม่พูดถึงคนเสื้อแดงนะครับคุณแทนคุณยังจำผมไม่ได้แล้วมั้งครับคุณแทนคุณอยู่เป็นส.ส.เขตผมนะครับคงลืมไปคุณแทนคุณลงพื้นที่ได้ไหมครับตอนแรกๆแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมครับพอคุณแทนคุณได้คะแนนชนะเอกฉันผมเคารพคุณแทนคุณแต่คุณแทนคุณเคยเคารพประชาชนอย่างผมไหมคุณแทนคุณรู้นะครับเวลาคุณลงเลือกตั้งเนี่ยลงพื้นที่ได้ไหมตอนแรกผมถามหน่อยว่าประชาชนรู้อะไรบ้างทำไมอย่าคิดว่าประชาชนประเทศนี้มันโง่ถูกซื้อเสียงหมดคุณเอกเดี๋ยวขอลองนิดเดียวนะคะขอเพิ่มของคุณแทนคุณเข้าไปว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้มีมิติเรื่องของการขายเสียงซื้อเสียงนะคะแต่อีกมิติหนึ่งที่คุณแทนคุณพยายามจะบอกคือบอกว่าเขาไม่ว่าประชาชนไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่เล่เหลี่ยมของนักการเมืองเนี่ยมันพยายามทำให้ประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองควรจะใช้อย่างไรมองอย่างนั้นได้ไหมคะผมถามหน่อยครับประกันราคาข้าวเป็นประชานิยมไหมครับไทยเข้มแข็งเป็นประชานิยมไหมครับการแจกเช็ค 2,000 เป็นประชานิยมไหมครับแล้วเราได้อะไรบ้างเป็นชิ้นเป็นอันจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าจะให้โจมตีเรื่องพรรคตอนนี้ผมไม่ได้พูดในนามพรรคแต่คุณแทนคุณพยายามจะพูดเสมอว่าผมไม่ได้คิดในนามคนชื่อแดงขอโทษนะครับคุณลงพื้นที่เองคุณรู้เองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอคุณชนะเลือกตั้งปุ๊บผมเคารพคุณผมพูดในฐานะคนดอนเมืองค่ะค่ะคุณแทนคุณคงจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรว่าคุณเจออะไรบ้างค่ะอย่าพูดว่าผมไม่เห็นใจคนเสื้อแดงอย่าคิดแทนคนเสื้อแดงค่ะค่ะคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักแกไม่อยู่แล้วรัฐบาลไม่อยู่แล้วคุณแทนคุณพยายามจะลื้อเรื่องเก่าๆนิทานหลอกเด็กมาเพื่อจะบอกว่าฉันต้องเอามาในว่าตาเจ็ดถามว่าพูดตอนนี้ทำไมครับจะเอาให้ได้ใช่ไหมตั้งมาแล้วอยู่ได้ไหมผมถามหน่อยครับค่ะค่ะค่ะมีนายกคนกลางคนไหนที่ได้มาจากวิธีการอย่างนี้แล้วอยู่ได้บ้างโดยคนไม่ต่อต้านซึ่งประเด็นนี้กลับมาที่คุณแทนคุณจะเรื่องดอนเมืองกันก่อนไหมคะหรือเอาไว้ไม่นี่หลังรายการนี่คือภาวะเจอเยอะแยะฮะก็เจออย่างลักษณะคุณเอกเนี่ยแล้วนี่คือบรรยากาศประชาธิปไตยเหรอครับผมถามแค่นี้ผมถามหน่อยครับแล้วการปิดกั้นเขาปิดคูหาการไปคุกคามที่คูหานี่มันใช้ประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยไหมคือคุกคามแล้วก็ขู่ไงว่าเอ้ยคุณจะลงหาเสียงได้ไงต้องเจอคนต้องเจอไม้แข็งต้องเจอผมพูดเหรอครับผมพูดไม้แข็งงั้นนะครับแล้วคุณหมายความว่าไงผมเห็นภาพที่คุณลงไปแล้วคุณลงพื้นที่ไม่ได้แล้วประเด็นคือการที่คุณปิดคูหาการที่คุณยกขีดหนีไปนั่นคืออะไรครับขึ้นทีหลังไงผมถึงแล้วถามว่านั่นคืออะไรครับก็ถึงผมมองแล้วคุณมากล่าวหาคนว่าคุกคามผมเป็นคนทำเหรอครับสาวเหตุผมไม่ได้บอกคุณคุณบอกคุณเองอะไรมาที่เดียนคนเดียวเลยค่ะงงไหมใส่มาที่เดียนคนเดียวเลยค่ะไม่ใช่ผมกำลังผมก็เลยถึงบอกว่านี่ไงคือภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นนะใช่ไหมฮะของคนที่เป็นอย่างเงี้ยคือแบบว่าบอกลงพื้นที่ไม่ได้หาเสียงไม่ได้เนี่ยประชาธิปไตย
ตรงไหนอ่ะซึ่งใช่ไหมสมมติถ้าเปรียบเทียบตอนที่คุณแทนคุณลงหาเสียงแล้วเลือกตั้งตอนนั้นนะคะกับที่คุณเอกพยายามเปรียบเทียบว่าแล้วตอน2กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งเนี่ยแล้วที่บางส่วนของเพราะฉะนั้นเราถึงยืนยันว่าต้องปฏิรูปแล้วเราก็ไปปิดในลักษณะที่ว่าก็หนึ่งคือทฤษฎีสมคบคิดไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ลงเลือกตั้งในแง่ว่าถ้าหากว่าเราลงเนี่ยต่างหากถึงจะเป็นสมคบคิดอย่างสมบูรณ์แบบเพราะทางนี้การไม่ให้ทางนู้นเลือกแต่เราลงเองก็เจ๊งหมดนะฮะใช่ไหมอันที่สองเนี่ยเป็นลักษณะที่บอกเองสารภาพเองกลางอากาศเลยว่าเห็นไหมว่ามันมีกระบวนการบางอย่างอาจจะไม่ตัวเขาเองก็ได้ที่ไม่ให้เกิดการหาเสียงโดยปกติผมมาเจอมาแล้วคุณเอกก็รู้เพราะอยู่ในดอนมันก็เห็นอยู่ว่าใครเป็นคนมีอิทธิพลใครทำอะไรไม่ดีก็รู้อยู่แล้วแล้วยังบอกไม่พูดเรื่องดีชั่วประชาชนครับนี่คุณไปโทษประชาชนอีกแต่ผมไม่ได้โทษประชาชนไม่เดี๋ยวย้อนเทปกลับไปดูก็ได้ย้อนเทปกลับไปดูก็ได้ว่าบอกว่าผมเจออะไรแล้วก็แบบลงหาเสียงได้ก็มันชัดอยู่แล้วว่าผมเจออะไรผมเจอคุกคามไงเจอเพราะว่าคุกคามแบบที่คุณเอกกำลังจะทำกลางรายการเนี่ยนี่แหละคือภาวะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไม่ยอมให้เกิดขึ้นหรอกนะคะคุณเอกไม่ทำหรอกค่ะจริงๆนี่เขากำลังทำอยู่เนี่ยดิฉันกำลังจะถามคุณว่าอย่าทำร้ายผมนะสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องนี้นะคะที่มันจะเกิดนักการเมืองอันตรายเนี่ยที่มันจะเกิดการเลือกตั้งลำบากเนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีการคุกคามกันไม่ว่าจะเขตหน่วยหรือตรงไหนของประเทศดิฉันกำลังจะถามว่าคือแปลว่าคือจะไม่เลือกตั้งจังหวัดทุกอย่างจะเรียบร้อยในทุกเขตทุกหน่วยเหรอคะซึ่งต้องไปดูนะครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่บอกว่าทั้งทำร้ายทั้งคุกคามทั้งข่มขู่เนี่ยอิทธิพลนักการเมืองอันตรพาลเนี่ยนะไปย้อนดูกลับไปประวัติศาสตร์การเมืองไหมระบบเล่าเรื่องเก่าๆคือถ้าไม่มองอดีตจะไม่เห็นอนาคตเลยว่าคุณยิ่งรักที่ไปเนี่ยนะเพราะความชั่วของเขาเองไม่ได้มีใครไปทำร้ายเขาได้เลยเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปทุบรถเหมือนอดีตนายกกับพิสิทธิ์โดนเนี่ยผมว่าคุณยิ่งรักป่านี้คงอยู่ยากแล้วนะแล้วก็ชะตากรรมผมว่าอยู่ยากเข้าไปอีกคือเขาก็ทำเขาเองพรบ.นิรโทษกรรมอ่ะประชาธิปัตย์ไม่ได้บังคับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วก็ไม่เห็นพูดถึงแบบว่าทำไมแล้วก็บอกว่าจบไปแล้วเฮ้ยก็เหมือนกับคนเอามีดไปแทงแล้วบอกเฮ้ยผมถอนมีดออกมาแล้วผมจบแล้วนะผมแทงไปแล้วขอโทษทีนะเมื่อกี้ผมถอนมีดออกมาแล้วผมจบแค่นี้ค่ะนี่ครับความคิดเหรอฮะเดี๋ยวขออนุญาตทั้งสองท่านคนตายนะเขาตายร้อยละคนแล้วก็มีหน้ามาขู่ว่าเห็นไหมลงพื้นที่ก็ไม่ได้อ้าวเนี่ยเขาไม่ได้ขอพูดถึงเหลือประมาณสองสามนาทีเดี๋ยวขอถามคำถามสุดท้ายคุณแทนคุณคิดว่าสมมติถ้ามีนายกคนกลางขึ้นมาจริงคุณทันคุณคิดว่ามันจะสงบกว่าตอนนี้เหรอคะผมก็ไม่มั่นใจครับอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้ครับแต่ก็ต้องปฏิรูปไงฮะ การกระบวนการปฏิรูปเนี่ยในวันนี้สิ่งที่เรายืนยันคือว่าทุกฝ่ายควรจะต้องเข้าสู่กระบวนการคนแสดงอาจจะเสนอมาว่าควรจะปฏิรูปเรื่องอะไร แล้วก็มาช่วยกันดูช่วยกันอะไรนี่คือโลกสวยมองอย่างความจริงใจแต่ว่าในแง่มุมเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นมวลชนสองฝั่ง แต่ว่ามันมีคนที่มีหน้าที่มีอำนาจอยู่ในหน้าที่นั้นๆอยู่เนี่ยควรจะต้องทำก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองไปใครไม่เห็นด้วยก็ออกมาแสดงออกและใครมีหน้าที่ป้องปรามคนไม่เห็นด้วยไม่แสดงออกละเมิดคุณสุเทพทำผิดกปปสผิดก็ต้องดำเนินคดีครับการเกิดก็ต้องดำเนินคดีครับและเสื้อแดงแหละครับที่ลอยนวลไปที่หนีไปที่โกงไปแม้แต่ใครโกงก็เราไม่อยากที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยไม่ได้ปฏิรูปเรื่องตำรวจอย่างที่คุณเอกพูดประเด็นเดียวเราพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจพูดถึงการกฎหมายคอร์รัปชันไม่ให้หมดอายุความพูดถึงแล้วก็การคุกคามบรรยากาศของการเลือกตั้งเนี่ยคุกคามกลางอากาศชัดเจนคุณละครรักเล่นละครเก่งมากๆครับผมพูดง่ายๆนะครับเอาประเด็นพาดพิงน้อยหน่อยนะคะเพราะเหลือเวลาน้อยค่ะสิ่งที่เดียวที่สุดนะครับประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองครับประชาชนคือคนกลางของประเทศนี้อย่าดัดจริตคิดแทนประชาชนและผมก็ไม่ได้ไปคุกคามอะไรคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำบ่อยๆทำจนเป็นละครไปแล้วสิ่งที่ผมจะพูดคือประชาชนมีเลือดมีเนื้อประชาชนมีความรู้สึกและนี่จะโทษกับสิ่งที่พยายามจะพูดพยายามจะบอกเสมอๆว่า คิดแทนเสื้อแดงอย่างนั้นเจ็บทางนี้ขอโทษนะครับคุณยังไม่เคยเห็นหัวเสื้อแดงนี้เห็นหัวประชาชนบ้างครับประชาชนคือคนกลางประชาชนจะเป็นคนยุติข้อยุติต่างๆถ้าคุณเคารพกฎหมายตราบใดถ้าตอนนี้นะครับถ้าบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักมันเลวมันไม่เขาไม่อยู่แล้วผมพูดในฐานะประชาชนแล้วถ้าคุณคิดว่าประชาชนประเทศนี้มันมีค่าพอให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เลือกได้ตัดสินอย่าพูดว่าวาทกรรมการซื้อเสียงในเมื่อสสคุณเองที่โดนตัดสิทธิ์คนเดียวในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสสจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าคุณไม่คิดว่าประชาชนคือคนกลางการเมืองไทยจะอยู่ยังไงครับคุณเอาอำนาจรวมอำนาจไว้คนกลุ่มนึงแล้วก็อ่ะคนนี้เป็นมีวุฒิภาวะถามว่าแล้วประชาชนทำไมไม่มีวุฒิภาวะ
อย่าคิดดูถูกประชาชนทั้งประเทศนะครับคุณเอกที่ถ้าสรุปผิดบอกนะคะคุณเอกเราจะบอกว่าอย่างน้อยในนามของคุณเอกเองหรืออาจจะ respect my vote ก็คือกลุ่มของคุณเอกเนี่ยนะคะคือจะไม่รอฟังทั้งสิ้นถ้ามีนายกคนกลางขึ้นมาว่าวุฒิมีมติอย่างไรใช้เทียบเคียงมาตราไหนในรัฐธรรมนูญคือจะไม่ฟังทั้งสิ้นใช่ไหมคะคือไม่เอาเท่านั้นใช่ครับแล้วก็ทางที่คุณเอกคิดว่าแก้ปัญหาตอนนี้ได้คือการเลือกตั้งเท่านั้นหรือเปล่าคะการให้แต่ละฝ่ายนะครับนำการปฏิรูปเป็นนโยบายหาเสียงแล้วใช้เลือกตั้งเป็นประชามติให้ประชาชนเลือกให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกอย่าคิดแทนเสื้อแดงอย่าคิดแทนเสื้อเหลืองเคารพกฎหมายเพราะปัจจุบันที่บอกคุณประกาศโอ้โหคุกคามการเลือกตั้งแต่สิ่งที่คุณทำนี่มันเป็นละครสุดๆนะครับการปิดคูหาการประกาศบนเวทีชัดๆการแม้กระทั่งการประกาศอุ้มคนนู้นคนนี้การประกาศให้ผบ.ทบ.มารายงานตัวนั่นมันคือการเคารพกฎหมายที่ไหนครับมันไม่ใช่เข้าใจค่ะขอปิดท้ายที่คุณแทนคุณเอาพาดพิงน้อยหน่อยด้วยนะคะคุณแทนไม่ได้พาดพิงแล้วคุณแทนคุณคิดว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับการพาประเทศสู่เดินหน้าออกจากความขัดแย้งอะค่ะผมเห็นด้วยกับการต้องมีการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าต้องมีกระบวนการบางอย่างที่ไม่เกิดภาวะคุกคามการลงพื้นที่หาเสียงแล้วคนที่ประกาศชัดเจนคือเรื่องของอะไรนะกองกำลังติดอาวุธเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือกลุ่มไหนเราก็ไปติดตามดูและการซื้อเสียงเนี่ยผ่านนโยบายประชานิยมเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะมีกระบวนการคัดกรองและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนี่บอกไหมฮะคือว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีคุณธรรมธรรมาภิบาลพอเขาจะไม่เกิดกระบวนการนี้ไม่ให้นักการเมืองที่แบบว่าทุจริตเชิงนโยบายนะครับไม่ว่าพรรคไหนก็แล้วแต่นะฮะเรียนสรุปถูกไหมแล้วก็กระบวนการคนทำผิดก็ต้องถูกลงโทษไม่ใช่ว่ายุบสภาหนีไปแล้วฉันก็ลอยตัวแล้วสบายแล้วอย่างนี้ก็ง่ายฮะไม่ต้องทำอะไรเลยประชาชนที่ตายไปเดือดร้อนไปอย่างนี้รัฐการผมจบแล้วเฮ้ยผมมองแล้วเปรียบเหมือนเอามีดแทงเขาแล้วก็พอถอนมีดมาแล้วจบแล้วแต่ตอนที่เขาห้ามตอนที่พวกเราไปต่อสู้เนี่ยเราก็ต่อสู้อย่างเต็มที่นะฮะเพื่อใครเราเพื่อทำเพื่อประชาชนทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมเวลาจริงๆมีประเด็นอีกนะคะแต่ว่าเวลานะคะเวลาเกินไปแล้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่มาพูดคุยกันอย่างน้อยเราก็ได้เห็นนะคะว่าถ้าเราพูดถึงนายกคนกลางเข้ามาเนี่ยจะแก้ความขัดแย้งได้ไหมหรือความขัดแย้งจะผ่านไปเนี่ยมันต้องแก้ปมไหนของแต่ละฝ่ายบ้างที่มองว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์มีภาพนึงรัฐบาลขออภัยนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์กปปสมีอีกภาพนึงจะมองอย่างไรได้บ้างสำหรับความขัดแย้งนี้นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวงความคิดเห็นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการนะคะคุณผู้ชมชมได้อีกครั้งผ่านทางยูทูบและเฟซบุ๊กของรายการคมทะลึกคืนนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ